ถ้าเมาน้ำรถความร้อนขึ้นกลางทางด่วนควรทำอย่างไรบ้างหรือควรโทรขอความช่วยเหลือจากใครมาดูเมื่อไฟเตือนความร้อนรถขึ้นนะครับผมอย่างแรกเลยให้ขับรถไปที่ปลอดภัยนะครับผมและเปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้ไว้นะครับและสิ่งที่ต่อมาที่ควรทำนะครับคือเปิดฝากระโปรงไว้แบบนี้เพื่อระบายความร้อนเป็นอย่างแรกครับอย่างที่2ครับอย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะเครื่องร้อนนะครับถ้าไม่อยากหน้าพังย้ำนะอย่าเปิดตอนร้อนนะครับผมให้เอาผ้ารองนะครับรอเครื่องเย็นเสร็จปุ๊บเอาผ้ารองแล้วค่อยเปิดฝาหม้อน้ำออกครับผมอย่างที่3ครับผมถ้าเปิดฝาหม้อน้ำออกมาแล้วนะครับผมค่อยๆเติมน้ำและทิ้งช่วงในการเติมนิดนึงนะครับผมแล้วก็สังเกตดูน้ำว่าถ้าเราเติมไปน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่ายิ่งเติมเท่าไหร่มันก็ลดลงไม่เต็มสักทีนึงแสดงว่าหม้อน้ำรั่วครับรีบแจ้งศูนย์ซ่อมหรือศูนย์บริการฉุกเฉินทันทีครับอย่างที่4ครับในกรณีที่หม้อน้ำรั่วซึมเล็กน้อยนะครับผมและยังสามารถขับต่อไปได้นะครับโดยการเติมน้ำเป็นระยะบ่อยๆนะครับแต่ที่สำคัญต้องจอดรถในที่ปลอดภัยและเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับอย่างที่5ครับผมหรือโทรที่เบอร์1543ศูนย์บริการบนทางด่วนนะครับผมเพื่อขอความช่วยเหลือหรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของตนเองได้ทุกๆ500ถึง 1,000 เมตรจะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่ด้านซ้ายของไหล่ทางบนทางด่วนนะครับผมโทรเพื่อขอความช่วยเหลือได้ด้วยความหวังดีจากแอดมายครับ